ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงใหม่ครับของรายการเอเชียนฮีโร่นะครับผมฮีโร่กูรูกูรูโอ้โหจะกูรูกูรูกูรูถือว่าเป็นช่วงใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากูรูคนนี้ครับเป็นผู้รู้ลึกผู้รู้รอลิงรอเรือต่อเลยนะรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับทุกอย่างเลยนะคะที่เกี่ยวกับเคป๊อปค่ะเขาหาร้อยไหมไม่ต้องใช่ไหมรู้จริงรู้จริงๆพี่มั่นใจเขาหาข้อมูลเกาหลีให้เลยเชื่อถือได้ไหมพี่ไปถูกปะก็จะยังไม่ทำให้พี่เลยนะโอเคตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วพี่แบงค์เขาชื่อว่าชื่ออะไรครับผมกูรูโอเคอันยองเซโอชอหนึ่งโอคังวายีดามานาซอพายกับสีดาอันยองเซโอทำเซมิดาไปขอบคุณแล้วกลับเลยไม่ค่อยได้นะอ่ะแต่ว่าร่างคนนี้เขาพูดไทยได้เดี๋ยวสามารถพูดภาษาไทยได้ค่ะวันนี้ค่ะกูรูของเราเขาจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการคัมแบ็กของสาวสาวซิสต้ากันใช่ครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างคะก็สี่สาวซิสต้านะครับชื่อคุณชื่ออะไรนะเกาหลีคุณชื่ออะไรนะคังวอนคังวอนคังวอนโอเคคังวอนก็สี่สาวซิสต้านะครับตอนนี้ก็มีผลงานคัมแบ็กเป็นผลงานใหม่ล่าสุดคัมแบ็กพร้อมกัน4คนเลยนะครับเป็นผลงานที่ชื่อว่า Give It To Me ครับผมก่อนที่เราจะมาคุยกันมากกว่านี้เรามีตัวอย่าง MV ให้ดูกันไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับที่ดูริมขวาอย่างเดียวเลยริมขวาอย่างเดียวดูตรงกลางนะร้อนเล่นตรงกลางโดดเด่นขนาดนั้นใช่ก็สำหรับ Give It To Me นะครับเป็นผลงานคัมแบ็คเป็นฟูลอัลบั้มที่2ของซิสต้านะครับก็เป็นเพลงที่มาในคอนเซปต์มูแรงรูชก็เป็นแบบออนสเตจเป็นแบบอะไรพวกนี้นะคะคือชุดชุดใช่มากเลยแล้วนานไหมกว่าเขาจะคัมแบ็คอะคะข้างบนกว่าเขาจะคัมแบ็คมาเนี่ยนานไหมไม่นานครับเพราะว่าเขาก็มีผลงานตลอดจริงๆแล้วแบบเขาก็จะแยกไปเป็นแบบซับยูนิตกันใช่ใช่เพราะว่าก่อนจะคัมแบ็กเนี่ยเขาเป็นซับยูนิตก่อนเป็นซีซั่น19นะครับเป็นยัดซับยูนิตครั้งที่2 ชื่อเพลงว่า Gone Not Around Any Longer นะคะที่มีท่าเต้นแบบว่าไถกับโต๊ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันดีกว่านะคะวันนี้จะมาพูดถึงมิวสิกวิดีโอว่าไงบ้างคะใช่ก็คือในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับมันจะมีอยู่3ข้อที่แบบว่าเราวิเคราะห์มาแล้วว่ามันคือจุดเด่นจุดเด่นที่ Give It To Me ใช่ไหมใช่ครับเพลง Give It To Me นั่นแหละเป็นไงบ้างฮะก็คือข้อแรกครับยังไง MV ก็ยังเป็นแบบ Korean Style เนาะมีอะไรบ้างใช่มีอะไรบ้างคือเกาหลีเขาจะมักจะถ่าย MV ในสตูดิโอใช่ใช่ไหมไม่ค่อยไปถ่ายข้างนอกเว้นแต่ที่เป็นแบบเพลงที่เป็นแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวสตอรี่มาฉากก็ยังอลังการอยู่ใหญ่มากเมื่อกี้เราจะเห็นว่าใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วฉากเพลงเกาหลีอ่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบตั้งมางั้นน่ะไม่เห็นเกี่ยวกับเพลงอะไรจริงๆมันเกี่ยวกับเพลงนะมันเป็นซิมโบลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันเกี่ยวไงครับอันนี้มันเป็นข้างหลังเห็นว่าเป็นนาฬิกาใช่ไหมครับคือเพลงเนี้ย Give It To Me มันมีความหมายว่าผู้หญิงคนนึงที่แบบรักผู้ชายข้างเดียวมาโดยตลอดเลยอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะสมหวังบ้าง Give It To Me ก็คือขอโอกาสนั้นให้ฉันบ้างสิอะไรเงี้ยนาฬิกาข้างหลังก็คือเวลาที่เขาคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลานั้นของฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลึกอะลึกเห็นไหมรู้ลึกรู้จริงเห็นไหมมีอีกไหมครับสำหรับมีครับมีครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเพลงเกาหลีเขาก็จะมีคำให้ฮิตติดปากอะเนาะเพลงนี้ก็เป็นแบบ Give It To Me Give It To Me อะไรอย่างเงี้ย Give It To Me เป็นท่อนฮุกของเขาใช่ครับแล้วก็ท่าเต้นที่แบบอยากให้ฮิตอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้มีโชว์ไหมโชว์ไม่มีอ่ะวันนี้ไม่มีโชว์เขาก็เปิดให้ดูแล้วไงโชว์ให้ดูก็เมื่อกี้เราเห็นแบบกูรู้เขาแบบว่าเธอจะมาสอนเฮียบ้างไงได้ผมให้เขาเคลียร์เรื่องแผนที่เกาหลีผมก่อนแล้วก็ชุดอ่ะบอกแล้วว่าคัมแบ็กในคอนเซ็ปต์มูแรงรูชใช่ไหมครับชุดก็มีใช้หมวกเนาะใช้ไม้เท้าอะไรที่เป็นแบบว่ามูแรงรูชเขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยด้วยสีด้วยนะใช่ครับสีด้วยแล้วก็มีแบบเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ข้อ2เป็นในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของซิสต้าผมว่าจบแล้วนะเนี่ยยังมีเหรอเนี่ยยังไม่งั้นไม่ใช่กูรู้นะ
performance เป็นไงบ้าง performance ของซิสต้าก็คือเขามีหน้าที่4คนนี้ใช่ไหมครับหน้าที่เขาชัดเพลงนี้ยังชัดเหมือนเดิมมีแรปมีมาร์กเน่มีร้องนำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังชัดเหมือนเดิมแล้วก็คุณภาพยังดีมากเหมือนเดิมแล้วความเซ็กซี่ล่ะความเซ็กซี่ของเขาเป็นแบบแปะแบรนด์มาอยู่แล้วเห็นเดินถ้าเดินตอนเปิดตัวกิฟต์ทูมีปั้งปั้งปั้งเนี่ยโหขนาดเต้นบนส้นเข็มแบบ7นิ้วนะแล้วก็เป็นแทบจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแทบจะเป็นกลุ่มหนึ่งในแบบไม่กี่วงที่เวลาขึ้นไลน์ก็ยังใช้ส้นสูงส้นเข็มเต้นนี่แบบ 5-6 นิ้วอ่ะยังเต้นได้กระโดดชี้ขาความสามารถพิเศษใช่เขาต้องฝึกกันมานานอ่ะมีไหมคะมีข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้ว MV นี้มีกิมมิคครับตรงที่ไม่รู้ว่าพี่สายกับพี่แบงค์รู้จักชินนงยอบหรือเปล่าเขาเป็นแบบพิธีกรดาราตลกที่ดังมากที่เกาหลีเขาอยู่ใน MV นี้ด้วยอยู่ใน MV นี้ด้วยก็กลับไปได้มั้ยคะยังไม่ได้ก็คือเขาอยู่ใน MV นี้ด้วยมาบอกว่าเล่นเป็นผู้กำกับเล่นเป็นคนเต้นคู่กับซิสต้าแต่ว่ามาแบบฮาๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกมั้ยเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วมันไม่น่ามาแค่นี้อ่ะเราคาดคิดว่าอะไรเราคาดการไว้ส่วนใหญ่นะฮะคิดนะถ้ามาแบบเนี้ยอาจจะเป็นแบบรีแพคเกจหรือเปล่าอาจจะว่าอะไรมีสกู๊ปพิเศษอันนี้ต้องรอติดตามแล้วก็อีกข้อนึงครับผมว่าสายชอบยังไงครับแดนเซอร์ผู้ชายครับหรอหล่อมากจริงเหรอหล่อมากเออน้องซันก็แดนเซอร์นี่มันไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้ลองเดียวคือแบบเขาเหมือนพรีเซนต์ด้วยเพราะมันจะมีช็อตหนึ่งวินาทีที่ 1.28 เนี่ยเขาแบบมีถ่ายแดนเซอร์วันๆคุณไม่ทำอะไรเลยมันก็มีงานเขาเป็นกูรูเขาเป็นกูรูของจริงนะครับก็นาทีที่ 1.28 เนี่ยมันจะมีถ่ายผู้ชายคนหนึ่งเลยชัดๆหล่อเลยนาทีที่ 1.28 1.28 จำไว้นะชัดเลยนะชัดๆเลยเป็นใครยังไม่รู้แต่คาดว่าถ้ามาแบบนี้อาจจะกำลังจะเดบิวต์หรือเปล่ากำลังจะเดบิวต์เป็นศิลปินที่กำลังจะเดบิวต์ใช่เพราะว่าคนนี้ก็อาจจะมีรีแพคเกจนะอย่างใช่รีแพคเกจของซิสต้านะอาจจะมีเดบิวต์อีกนะอันนี้เป็นการคาดเดาซึ่งตัวผู้ชายตรงนี้เขาก็แบบทีมนี้ที่หล่อๆเนี่ยเขาก็ตามซิสต้าไปเต้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วไปเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์ให้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเด็นทุกประเด็นที่สรุปวันนี้ค่ะครับประเด็นทุกประเด็นที่สุดวันนี้สรุปวันนี้เลยสรุปเลยประเด็นก็คือซิสต้าคัมแบ็คครั้งนี้ก็ยังมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่น่าติดตามอยู่ด้วยอลังการมากใช่นะครับผมโอ้โหเปิดตัววันนี้สุดยอดชื่อเลยนะคังวอนคังวอนคังวอนวันนี้มาครั้งแรกเลยครับใช่ตื่นเต้นถามจริงทำไมเกาหลีคุณแน่นเปรี้ยขนาดนี้มันทำไมพูดถึงบ้านเกิดเกาหลีเลยโอ้โหเพราะจริงๆนะเวลาที่เราจะอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเกาหลีเนี่ยเราต้องถามกูรูเราเนาะคือเขารู้แน่จริงเขารู้จริงๆเขารู้จริงไม่จริงเราไม่พูดอยู่แล้วโอ้โหรู้ลึกรู้จริงที่จริงมีลึกกว่านี้อีกมีลึกกว่านี้เหรอมีลึกกว่านี้เดี๋ยวว่าค่อยเก็บไว้บางทีอาจจะมาทุกวันอังคารก็ได้แน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามใครที่อยากเป็นแฟนคลับของหนุ่มน้อยผู้หน้ามนเป็นลิเกไปแล้วค่ะหนุ่มน้อยหน้ามนเป็นลิเกไปแล้วเดี๋ยวก่อนเราถามหัวข้อก่อนอยากให้มีหน้าใครอยู่บนหน้ามีอยู่บนบัตรของเรามั่นใจมากข้อนี้ต้องมีอะไรหน้าตัวเองหน้าตัวเองตอนที่ดังเคยมีบางธนาคารโอ้โหเหนือโอ้โหโปรดิวเซอร์ผมสะบัดมาเลยนะขึ้นมาได้ไม่มีอะไรหรอกแหมไม่เฮียมันเอฟเฟกต์ไม่ใช่ผมยาวไงใช้ใช้ยาวถึงตรงนี้มายาวถึงตรงนี้แหละต่อครับก็เมื่อกี้ถามว่าอยากมีมีอะไรอยากมีหน้าตัวเองตอนดังแล้วตอนดังแล้วใช่ดังยังไงไม่รู้ดังยังไงไม่รู้ขอให้ดังไม่เดี๋ยวจะดังต่อไปก็ถ้ารู้เรื่องเกาหลีเยอะขนาดนี้ก็ลองมีเพจ Facebook หรือว่าอะไรเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าเธอต้องเป็นกูรูที่แบบทุกคนโอเคเดี๋ยวเพิ่งครั้งแรกเฮ้ยแต่ครั้งแรกเราก็ยอมไปก่อนแล้วเราประทับใจก็เพลงได้แล้วเขาเพลงได้แล้วโอเคค่ะเพลงที่เราจะไปชมกันนะครับก็เป็น MV เมื่อกี้เราบอกว่าก่อนหน้าที่จะคัมแบ็คเพลง Give It To Me นะก็เป็น Sub Unit Sister 19นะครับในเพลง Gonna Roll Any Longer ก็เดี๋ยวเรามีเพลงนี้ให้ชมกันชมไปชมเพลงนี้ขอบคุณคังวอนมากครับขอบคุณมากครับชมกันเลยครับ